คำว่าลูกเมียน้อยแล้วมีความรู้สึกว่าลูกเมียน้อยด้อยเกิดขึ้นในตอนหลังของสังคมหรือเปล่าเพราะแต่เดิมเนี่ยนะครับคนชั้นสูงนั้นมีภรรยาเยอะลูกของหม่อมได้ดีเยอะแยะเลยไม่เห็นมีปัญหามันมีปัญหาเมื่อสังคมเปลี่ยนไปแบบตะวันตกหรือเปล่าว่าเราเริ่มจะต้องมีผัวเดียวเมียเดียวก็เลยทำให้ลูกเมียน้อยมีปัญหาเมื่อโบราณเนี่ยเราไม่มีปัญหาเรื่องเมียน้อยเมียหลวงก็เพราะมันเป็นที่ยอมรับว่าผู้ชายเนี่ยสามารถมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนในขณะเดียวกันแต่เมื่อการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันเป็นแบบทั่วโลกวัฒนธรรมตะวันตกก็หลังเข้ามาพบว่าปีพ.ศ.2476ที่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง1ปีที่มีกฎหมายออกมาว่าผู้ชายจะมีภรรยาได้คนเดียวเพราะเนื่องจากฝรั่งเขาดูถูกว่าผู้ชายไทยเนี่ยป่าเถื่อนก็กลัวต่างชาติจะดูถูกก็เลยออกกฎหมายนี้มาแต่ไม่ได้รับการปฏิบัตินะคะคราวนี้อยู่นานไปนานไปวัฒนธรรมตะวันตกก็หลั่งไหลเข้ามาเหมือนเวลานี้ที่เขาบอกทำวิจัยว่าห้องนอนของวัยรุ่นทั่วโลกนี่เหมือนกันไปหมดเพราะมัน globalization แล้วเห็นไหมคะโลกเนี่ยมันเป็นสังคมโลกาภิวัตน์มันเล็กโลกมันเหมือนบ้านเดียวกันมันเป็นสังคมโลกมันไม่ใช่สังคมไทยไปอย่างเดียวเราไม่สามารถจัดการวัฒนธรรมพวกนี้ได้งั้นก็หญิงไทยผู้ชายก็เลยรับวัฒนธรรมนี้ว่าต้องมีสามีต้องมีภรรยาคนเดียวเพราะการมีภรรยาหลายคนกฎหมายอันนี้เนี่ยคุมไม่อยู่เพราะปัจจุบันนี้เนี่ยคนก็แอบที่จะผิดกฎหมายไม่ถึงกับผิดกฎหมายแต่ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างที่อาจารย์พูดนะครับมีพระราชหัตถเลขารัชกาลที่6เคยพูดไว้ด้วยซ้ำว่าการที่เราไปจะเอาอย่างฝรั่งตรงนี้เนี่ยทำให้มีปัญหาเพราะว่าในที่สุดแล้วก็คนก็จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการที่มันไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยหรือเปล่าก็คงใช่ว่ามันไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าวัฒนธรรมไทยนี่จะดีเลิศเสมอไปในทุกเรื่องนะคะวัฒนธรรมส่วนใหญ่ไทยนี่ก็คงดีสำหรับคนไทยแต่บางเรื่องมันอาจจะไม่เหมาะสมกับกาลและสมัยมันก็ควรจะได้รับการปรับเปลี่ยนอย่างเรื่องนี้ก็คิดว่าวัฒนธรรมตะวันตกนี่ดีกว่าคิดว่าดีกว่าเพราะว่าการมีหลายคนในบ้านเนี่ยมันยุ่งยากหนึ่งแล้วนะคะสองเวลานี้ถ้ามีมากภรรยาเนี่ยจะป้องกันเรื่องเอดส์ได้อย่างไรใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดมากว่าการมีเพศสัมพันธ์นอกเหนือจากภรรยาเนี่ยเป็นปัญหาทางสุขภาพอย่างมากเขาบอกว่าภรรยาน้อยก็ภรรยาไงครับเพราะฉะนั้นเอดส์ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าภรรยาคนไหนก็ภรรยาไม่ได้ไปยุ่งคนอื่นก็มันน่าไว้ใจไม่ได้เพราะอย่างที่เรียนว่าภรรยาน้อยของคนนี้ก็อาจจะเป็นภรรยาน้อยของคนอื่นด้วยในขณะเดียวกันสังคมมันเปลี่ยนภายนอกมันเปลี่ยนไปด้วยไม่เหมือนสมัยเก่าเพราะเขาบอกแล้วว่าโดยการปฏิบัติตัวเองก็ไม่สามารถจะอยู่กับภรรยาน้อยได้ตลอดเวลาไม่สามารถจะให้ความสุขหรือความอบอุ่นใจหรือเวลาหรือความสนใจได้ภรรยาน้อยก็ต้องไปหาที่รากฐานเดิมเนี่ยฮะฝังลึกไว้มากได้เอื้ออวยให้ผู้ชายเนี่ยมีภรรยาได้หลายๆคนในบ้านโดยที่เป็นที่ยอมรับของสังคมด้วยฝังไว้ลึกมากแล้วสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้ชาย